เฮ้ยนี่เฮียผมว่าจะกลับไปเลี้ยงวัวชนที่ใต้นะวงการนี้มันคงไม่เหมาะกับผมแล้วล่ะอะไรอะไรทำให้แกคิดแบบนั้นนะฮะเฮียรู้อะไรไหมทุกวันนี้ผมมีแต่พักเก๊เต็มบ้านไปหมดจ่อไปเช่าพักแต่ละทีของก็เข้าดึกๆนู่นพอพวกโทรมาตามทีเมียก็ไม่ให้ไปหาว่าผมจะไปมีกิ๊กอีกโอ้โหน่าสงสารไอ้ผมก็จะทำมาหากินเฮียคิดดูผมก็ไปไม่ได้เพราะมีห้ามนี่แหละทีเงินละขอจังเลยแม่งเอ้ยปิดผ้าในเว็บในเฟซก็ยังโดนแก้ถึงไม่แก้มันก็อยู่กับกงตลอด บอกไส้แตกไส้แตกไม่ใช่คนขายผมสิแตกทุกรอบเลยเฮียพอหันไปเล่นผ้าใหม่ก็ขาดทุนขายไม่ออกสักองค์อะไรที่ราคาขึ้นเอาขึ้นเอาพอผมเช่ามาปุ๊บราคาตกหวบองค์ล่าสุดเช่ามา 2,000 เช่าเสร็จแม่งบอกผ้าปั้นเขาไม่เล่นกันแล้วราคาแม่งตกเหลือ1,000เดียวทุยชีวิตใจเย็นไอ้หนูเอ็งดูอย่างออดมนต์ดำสิทำไมเขาถึงอยู่ได้ล่ะฮะรวยกว่าชาวบ้านเขาอีกไม่เฮียคนเราพรสวรรค์ไม่เหมือนกันพี่ออดเขาดูภาคเก่งเขาเหลือเยอะต้นทุนไม่เท่ากันนี่เอ็งจำไว้เลยนะพรสวรรค์จะสู้พรแสวงได้เอ้ยขอบคุณมากเฮียแต่ผมไม่มีทางให้เดินดอกร้อยละ20ผมยังกู้อยู่เลยอ่ะเฮ้ยพูดแล้วมันจี๊ดอาชีพนี้มันไม่เหลือทางให้ผมเดินหรอกเฮียองค์ไหนพอมีกินแม่กระเสือกแก้อีกองค์ไหนแท้ก็นั้นผิดบล็อกอีกพระเล่นแค่พันเดียวแม่งยังแยกบล็อกเป็น10บล็อกบอกตรงผมตามไม่ทันไหนจะเจอลูกค้าปลาอีกปิดผ้า500แม่งยังน่าดูองค์จริงประกันแท้ให้ก่อนแล้วยังต้องประกันให้อีกแล้วว่าซื้อไปแล้วต้องมีกำไรเนี่ยฮะอยู่โคตรยากเลยไหนจะขอดูบัตรให้วุ่นวายอีกกว่าจะโอนนี่ไม่ดีบอกให้เก็บไว้ให้มันอีกเดี๋ยวผ่านจะแวะมาเอานี่รอไป2เดือนยังไม่มาเอาเลยเฮียกำไรแม่แค่80บาทเองโทษทวงก็ไม่ได้หาว่ารีบหรออะไรหรอไม่ขายคนอื่นไปเลยล่ะอะไรของมึงชิบหายสุดท้ายก็เก็บไว้ให้มันถุยเฮ้ยใจเย็นเฮียเจอไม่อยู่กับเอ็งอีกทำไมถึงอยู่ได้ล่ะฮะนี่ยังโคตรเสียในตำนานสิเอ็งดูออดมนต์ดำไอ้ดอนเอ็งไม่ใช่หรือไงผมเข้าใจนะเฮียแต่คนเราไม่เหมือนกันวงการนี้คงไม่เหมาะกับผมจริงๆนั่นแหละอะไรทำให้เอ็งคิดอย่างนั้นล่ะฮะเฮียก็ดูอย่างในเฟซสิแม่งโพสต์บอกของสวยของชอบไม่มีคำว่าแพงหรอกแต่แม่ก็ไม่เคยเห็นมันซื้อของแพงกันสักรอบเอ้ยเรื่องมึงเยอะจริงเอาล่ะไอ้หนูเฮียจะบอกอะไรเองให้จำไว้ให้ดีชั่วโมงนี้นะกำกึ่งเก๊เก่าเท่านั้นที่จะอยู่รอดได้รวยแล้วค่อยสร้างภาพเชื่อเฮียรู้เฮียผ่านมาเยอะทำโปรไฟล์ดีๆถ่ายรูปกับเซียนใหญ่ชงเงินเยอะๆเข้าไว้แค่นี้เองก็เป็นเซียนใหญ่แล้วไอ้หนูแล้วเดี๋ยวเงินมันก็จะไหลเข้ามาหาแกเองเชื่อเฮียเรียนมา